การเกี่ยวข้องมาที่เกิดสังเกตครับตามภาษาอารามแท้แต่ที่นี่แปลกมาอยู่แล้วครับบางแค่อาทิตย์ไม่ให้ไปต้องพระวรกายพระรูปที่ยืนแล้วที่แปลกก็คือมีสามที่ทราบว่าพันปีเนื่องจากว่าพอขุดลงไปข้างล่างก็จะสร้างวิหารไปเจอรอยเก่าแล้วก็ไปค้นพบบางอย่างที่บอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยเจ้าแม่จามาทีวีเคยเป็นที่เลี้ยงช้างเมื่อก่อนเนี่ยลายประตูหน้าต่างไม่มีก็เลยอิสิตังปฏิตังมณิโชติลโสยัตถาวันนี้ได้หมายมีครอบครัวคุณธนาพิพัฒน์ชัยและคุณครอบครัวธนาพิพัฒน์ชัยโดยคุณดรุพลและคุณอินยดาธนาพิพัฒน์ชัยพร้อมด้วยมูลนิธิต่างร่วมสงเคราะห์จุดแม่สอดได้มาเป็นเจ้าภาพในการถวายหลังคากุฏิวัดป่าเป้าร่มป่าตองก็ขออานิสงส์ในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ครอบครัวธนาพิพัฒน์ชัยโดยการนำของคุณดลพลและคุณพิญญาดาธนาพิพัฒน์ชัยพร้อมทั้งคณะของมูลนิธิต่างร่วมสงเคราะห์จุดแม่สอดจงเจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีจากที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้จงเจริญในอายุวันนะสุขะภาระปณิพานพระรามแต่ถ้ามีการแต่ที่นี่เคยมาที่นี่มาก็ไม่น่าจะเหมือนกับเพราะปีนี้มันขอจงประสิทธิ์ที่เมย์ทำงานที่ใช้นั่นเองไปที่นี่ที่นี่ที่นี่นะครับวันนี้นะคะก็จากที่ดิฉันกับทางคุณเดชพลได้ทราบข่าวว่ามีผึ้งนะคะมาทำรังที่เจดีย์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยดิฉันก็ได้ทราบว่าทางวัดป่าเป้าวัดแห่งนี้เนี่ยยังขาดทุนทรัพย์ในการทำสร้างกุฏิให้แก่พระสงฆ์แล้วก็ยังขาดทุนทรัพย์ในการทำนุบำรุงหรือว่าการปรับปรุงวัดแห่งนี้นะคะดิฉันกับทางคุณเดชพลเนี่ยก็เลยมีความตั้งใจที่จะนำเงินทุนส่วนหนึ่งมาบริจาคนะคะในการสร้างกุฏิวัดให้แก่พระสงฆ์แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยอยากจะมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็เราทุกคนนะคะในฐานะชาวพุทธเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะทางพระสงฆ์เนี่ยท่านก็เป็นเราชาวพุทธเองเนี่ยก็ควรที่จะสนับสนุนภารกิจของพระสงฆ์เพราะว่าทางพระสงฆ์เองท่านก็มีหน้าที่ในการเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาคือในโลกเราปัจจุบันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือว่าโลกเรามันจะหมุนไปเร็วแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราก็ควรที่จะนำหลักธรรมหรือว่าเอาธรรมะเนี่ยเข้ามาช่วยในการดำรงชีวิตด้วยเพื่อที่จะนำธรรมะเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาพัฒนาจิตใจตนเองนะคะแล้วก็มาพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมแล้วเราจะทุกคนเนี่ยจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยไม่เกิดปัญหาค่ะนอกจากที่เราจะมาสร้างกุฏิให้ทางพระสงฆ์นะฮะก็ทางผมคุณแม่สอดนะฮะก็คือว่าเราก็ได้สนับสนุนทางมูลนิธิตากตรงนี้นะฮะแม่สอดนครแม่สอดนะฮะก็คือได้มอบรถซื้อรถให้คันหนึ่งนะเพื่อสำหรับการกู้ภัยและช่วยเหลือประชาชนนะฮะแล้วก็ในทางกู้ภัยเนี่ยก็ยังขาดปัจจัยอีกหลายด้านทางมูลนิธิตากลงใจสงเคราะห์นะครับจุดแม่สอดนะครับก็เราช่วยเหลือนะครับประชาชนนะครับผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆนะครับในเขตอำเภอแม่สอดแล้วก็อำเภอใกล้เคียงของจังหวัดตากนะตอนนี้เราก็ทำงานกันหลายด้านทั้งงานบริการงานช่วยเหลืออุทกภัยวัตภัยต่างๆเราก็ออกช่วยเหลือครับตอนนี้เราตั้งจุดอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจทางหลวงอำเภอแม่สอดครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้
ตู้ที่คุณทีบริจาคมาแต่ว่าเราก็ยังขาดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอุปกรณ์การช่วยเหลือต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการออกช่วยเหลือผู้ประสบเหตุประสบภัยอยู่ยังไงก็ฝากมูลที่3มูลใจสงเคราะห์ครับจุดนครแม่สอดนะครับท่านใดมีความกรุณาอยากจะช่วยเหลือสนับสนุนก็ยินดีครับที่มูลที่3มูลใจสงเคราะห์จุดนครแม่สอดนะครับครับผม